ว่ากันว่านกฮันนี่ไกด์ถือเป็นคู่หูที่ดีของฮันนี่แบ็กเจอร์นั่นเพราะนกชนิดนี้ชอบกินแทบทุกสิ่งที่พบในรังผึ้งจริงๆแล้วนกชนิดนี้แข็งแกร่งพอที่จะกินของที่อยู่ในรังผึ้งเล็กๆด้วยตัวมันเองโดยความสามารถพิเศษของนกชนิดนี้คือการที่มันหารังผึ้งได้เก่งมากแต่ความลับของนกชนิดนี้คืออะไรมาดูกันถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้นกฮันนี่ไกด์เป็นนกที่หารังผึ้งได้เก่งมากในขณะที่ฮันนี่แบ็กเจอร์ก็ขึ้นชื่อในเรื่องที่ชอบกินน้ำผึ้งและมันก็ฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าอะไรที่ช่วยให้มันหาน้ำผึ้งได้ง่ายขึ้นซึ่งก็คือการเดินตามนกฮันนี่ไกด์จากนั้นพวกมันจะร่วมมือกันถล่มรังผึ้งด้วยเหตุนี้พวกมันจึงถูกเข้าใจว่าเป็นคู่หูกันแต่ไม่ใช่แค่ฮันนี่เบเกอร์เท่านั้นมนุษย์เองก็เรียนรู้ที่จะใช้นกชนิดนี้เพื่อหารังผึ้งเช่นกันนกฮันนี่ไกด์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอินดิเคเตอร์มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรและหนักประมาณ50กรัมนกฮันนี่ไกด์จะมีแถบสีขาวที่ด้านข้างของหางตัวผู้ส่วนบนจะมีสีน้ำตาลเทาและส่วนล่างสีขาวปีกมีสีขาวเป็นริ้วมีแถบที่ไหล่สีเหลืองจะงอยปากเป็นสีชมพูนกฮันนี่ไกด์อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาชอบอยู่ในแหล่งที่มีต้นไม้โดยเฉพาะป่าเปิดโล่งที่แห้งแล้งแต่ไม่พบในป่าของแอฟริกาตะวันตกนอกจากเรื่องพื้นๆเหล่านี้นกฮันนี่ไกด์ยังมีความลับที่ทำให้มันได้ชื่อว่าเป็นนกสายโหดอีกด้วยนกฮันนี่ไกด์จะสังหารนกตัวอื่นทันทีเมื่อมันเกิดเรื่องนี้เป็นมุมของนกฮันนี่ไกด์ที่ทำให้มันกลายเป็นนกที่ค่อนข้างโหดเมื่อเทียบกับนกส่วนใหญ่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพให้ลองนึกถึงนกกระหว่าวนกกระหว่าวจะมีนิสัยวางไข่ในรังของนกชนิดอื่นเพื่อให้แม่นกอื่นเลี้ยงดูลูกของมันและลูกนกกระหว่าวก็มักจะโตเร็วแข็งแรงกว่าจนในที่สุดลูกนกที่ไม่ใช่นกกระหว่าวก็จะตายลงอย่างช้าๆแต่ก็มีบางกรณีที่ลูกนกกระหว่าวหาทางกำจัดพี่น้องต่างพ่อแม่มันทันทีด้วยเมื่อพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่านกฮันนี่ไกด์กับนกกระหว่าวเป็นญาติสนิทกันแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะนกกระหว่าวอยู่ในวงนกคัดคูหรือคัดคูริแดในขณะที่นกฮันนี่ไกด์อยู่ในวงนกฮันนี่ไกด์หรืออินดิเคเตอร์แดความจริงพวกมันทั้งสองไม่ได้อยู่ในอันดับเดียวกันด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้พวกมันเหมือนกันคือเป็นนกเหมือนกันในขณะที่นกฮันนี่ไกด์จะเล่นเกมที่สั้นและง่ายกว่านกกระหว่าวมากเพราะเมื่อฮันนี่ไกด์วางไข่ไว้ที่นกชนิดอื่นเกมของการออกมาจากไข่ก่อนก็จะเริ่มขึ้นและลูกของนกฮันนี่ไกด์ก็มักจะเกิดก่อนเสมอแถมตัวยังใหญ่กว่ามากด้วยเมื่อลูกของฮันนี่ไกด์ออกมาก่อนมันจะเริ่มสะสมพลังงานอย่างรวดเร็วเมื่อมันพร้อมก็จะเริ่มสังหารลูกนกตัวอื่นจนหมดและมันจะทำลายไข่ที่เหลืออีกด้วยโดยจากการวิจัยระบุว่าลูกของนกฮันนี่ไกด์เมื่อออกมาจากไข่มันจะมีจงอยปากที่แข็งแรงมากแข็งแรงมากพอที่จะจิกไข่ให้แตกหรืองับติดมือของมนุษย์ได้เลยนอกจากนี้ที่ปลายของจงอยปากยังมีเขี้ยวคล้ายตะขอซึ่งช่วยทำให้มันยึดเกาะเหยื่อได้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้ลูกนกฮันนี่ไกด์อาจจะสังหารลูกนกเจ้าบ้านทั้งรังได้ภายใน1ชั่วโมงหลังมันเกิดนอกจากนี้ยังพบว่าบางทีลูกนกฮันนี่ไกด์จะโจมตีลูกนกเจ้าบ้านจนหยุดการเคลื่อนไหวหรืออย่างน้อยก็กินอะไรไม่ได้และแม้จะไม่ตายมันก็จะเลิกโจมตีและปล่อยให้ตายไปเองซึ่งส่วนใหญ่จะตายภายใน10ชั่วโมงดูเหมือนว่ามันจะรู้ว่าควรประหยัดพลังงานเอาไว้เรื่องระหว่างนกฮันนี่ไกด์ฮันนี่แบ็กเจอร์และมนุษย์พฤติกรรมในวัยเด็กของนกฮันนี่ไกด์ถือว่าน่าสนใจมากแต่เมื่อมันโตก็น่าสนใจมากเช่นกันโดยทั่วไปแล้วสัตว์ป่ามักจะแย่งอาหารกันแต่มีสัตว์บางชนิดที่ช่วยกันหาอาหารอย่างเช่นนกฮันนี่ไกด์และฮันนี่แบ็กเจอร์พวกมันทั้งสองก็เหมือนกับคู่หูบ้านเดียวกันนกฮันนี่ไกด์ชอบกินตัวอ่อนผึ้งและไข่จากรังผึ้งมากที่สุดมันไม่ได้ชอบกินน้ำผึ้งแต่การที่มันจะบุกเข้าไปทำลายรังผึ้งด้วยตัวมันเองจะเป็นอะไรที่เสี่ยงและใช้พลังงานมากเกินไปบางครั้งจึงต้องหาเพื่อนมาช่วยซึ่งก็คือฮันนี่แบ็กเจอร์เมื่อพบรังผึ้งนกฮันนี่ไกด์มักจะบินไปบินมาและส่งเสียงดังไปทั่วมันเป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นการเรียกร้องฮันนี่แบ็กเจอร์ให้ตามมันไปแน่นอนว่าหากมีฮันนี่แบ็กเจอร์อยู่แถวนั้นมันก็จะตามไปถึงรังอย่างรวดเร็วจากนั้นมันจะใช้เล็บและฟันที่แข็งแรงทำลายรังและเอาน้ำผึ้งมากินส่วนนกฮันนี่ไกด์ก็จะได้ตัวอ่อนและไข่ผึ้งมากินโดยไม่ต้องออกแรงมาก
นกฮันนี่ไกด์เป็นนกที่ผูกมิตรเก่งและเข้ากับคนได้ดีมันสามารถใช้สัตว์อื่นรวมทั้งมนุษย์มาช่วยทำลายรังผึ้งได้ด้วยเหตุนี้ชาวพื้นเมืองในแอฟริกาจะใช้ประโยชน์จากนกฮันนี่ไกด์เพื่อตามหารังผึ้งซึ่งชาวพื้นเมืองจะทำสิ่งที่คล้ายกับฮันนี่เบเกอร์นั่นคือเมื่อชาวพื้นเมืองได้รังผึ้งมาแล้วพวกเขาจะทิ้งรังบางส่วนเอาไว้ให้นกเป็นการขอบคุณนอกจากนี้ยังมีตำนานพื้นเมืองเล่าว่าหากมนุษย์เห็นแก่ตัวไม่ทิ้งรังผึ้งไว้ให้นกฮันนี่ไกด์คราวหน้ามันจะพาไปพบสิงโตช้างหรืองูพิษแทนเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องความลับนกสายโหดฮันนี่ไกด์นกที่เป็นคู่หูฮันนี่เบเกอร์สายบวกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย